Spotify สบู่อาบน้ำ Baby My โคโรชัวขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาในรายการไทยนิยมวันนี้ครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงเพราะๆอีกหนึ่งบทเพลงบทเพลงนี้มีชื่อว่าเพราะฉะนั้นครับและจะถูกนำเสนอโดยดีโฟรุ่นใหม่นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับติดใจพลังเสียงและความใส่อารมณ์เวลาร้องเพลงของเขานะครับก็คือคุณพีทผลนั่นเองครับผมชอบมากๆเพราะว่าเคยมาร้องเพลงประกอบละครนะฮะบุพเพสันนิวาสผมจำได้แล้วก็เสียงอีกหลายเรื่องในคุณพีทผลมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทรงพลังมากนะอย่างบทเพลงที่เรากำลังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปคือบทเพลงเพราะฉะนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงชื่อว่าสากลนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าJust Once นะครับซึ่งเป็นเพลงของศิลปินที่มีชื่อว่าเจมส์อินแกรมนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยเปียโนท้องเหานะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่คือแรงบันดาลใจของท่อนเริ่มต้นเริ่มแรกแต่หลายคนคิดว่าเอ๊ะเพราะฉะนั้นฉันจึงตรนงนี้ต้องเกี่ยวกับความรักอกหักรักคุดแน่นอนครับจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าที่มาที่ไปของบทเพลงนี้มาจากไหนอย่างไรและตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังบทเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉะนั้นจากการขับร้องของพีทผลครับฟังกันครับเพราะฉะนั้นแล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดมวยแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความสนใจมีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองจะฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหาล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจถ้าฉันเงียบเหงาผู้คนคงห่างไกลความรักความเห็นใจมีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่าง
ศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉันได้สักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจึงมาเห็นใจอย่างจริงใจว่าใจตนเองอย่างจริงใจเวลาของเราในวันนี้ขอต้อนรับพีทพลครับสวัสดีครับพีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขนลุกไม่หายเนี่ยคือสุดยอดมากมันหนาวใช่ไหมฮะพลังเสียงรู้แล้วว่าทำไมพี่ต้องใส่เสื้อเฟอร์ขนสัตว์แบบนี้เพราะว่ากระทั่งร้องเองยังขนลุกเองเลยนะเนี่ยคนฟังก็จะหนาวด้วยเมื่อกี้เฟอร์ลุกเลยนะฮะขนาดแบบว่าสัตว์ตายแล้วยังลุกขึ้นมาได้ร้องยากไหมครับร้องยากไหมเวอร์ชันเนี้ยจริงๆคิดว่าแบบมันทุกเพลงยากหมดนะครับแต่แค่อย่างที่ถ้าเราชอบเพลงนั้นก็จะทำให้เราร้องได้ง่ายขึ้นนะเพราะบอกได้เลยว่าความรู้สึกเนี่ยอินกับเพลงเพราะฉะนั้นมากๆเลยนะครับชอบเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะร้องสักครั้งหนึ่งได้ร้องมีโอกาสร้องสักครั้งหนึ่งก็ยังหาโอกาสไม่ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่ท่านนิยมให้มาร้องเพลงนี้นะครับต้องขอบคุณพี่มากกว่า ที่ตั้งใจมากๆที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนี้นะครับครับวิธีการร้องเมื่อสักครู่เนี่ย5คีย์เลยใช่ไหมครับเป็นการไต่ระดับไปเรื่อยๆครับอาจารย์มดครับคือให้เหมาะสมกับความเป็นดีว่าของคุณพีทครับผมรอดฉันได้ไม่สักครั้งตนไม่สนใจใครยากไหมการทำเพลงนี้ เพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นของคุณพีทปนครับอาจารย์มดเพลงออริจินอลก็ยากอยู่แล้วนะครับมันมีความจังหวะมันเปลี่ยนแล้วมีช้ามีเร็วอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมรู้จักคุณพีทดีอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรให้สนุกกว่าเดิมอีกมีดราม่าตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยคือผมว่าช่วงเวลา3นาทีเสร็จเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการสร้างสรรค์งานที่สมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างนักร้องก็คือคุณพีทพลแล้วก็ทางอาจารย์มดและแบรนด์ทุกคนมันสุดยอดมากครับมันเป็นผลงานที่โอ้โหตรึงทุกวินาทีให้คุณพีทพูดถึงการเรียบเรียงของอาจารย์มดก่อนก็คือไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะยี่ห้อมดแมนนะฮะที่สุดอยู่แล้วเพราะเราทำงานกับมดแมนตั้งนานแล้วนะฮะรู้จักกันมานานแล้วไงจริงแมนตอนนี้แต่จะเล่นมุกซะหน่อยว่าเนี่ยถามมารู้จักกันได้ยังไงจะบอกว่าผัวเก่าอันนี้ยังไม่เล่นเลยครับนี่เรียบเรียงไปแล้วเห็นไม่ส่งก็เลยส่งเองหมดเวลาอาจารย์มดแล้วครับแล้วอาจารย์มดวันนี้แบบมีคุณพีทร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างก็เนี่ยครับเหมือนที่บอกก็คือว่าผมว่าคุณพีทเป็นคนส่วนตัวนะคุณพีทเป็นคนร้องเพลงเศร้าได้เศร้าดำดิ่งมากๆครับแล้วก็เขามีความถ่ายทอดอารมณ์เศร้าอารมณ์แบบดำดิ่งได้ดีมากผมก็เลยไอ้ฮุกแรกอะครับท่อนฮุกแรกผมก็เลยพาดำดิ่งดีเชลโลแบบอุ่นๆรักดาร์กไปเลยนะแล้วเขาก็เล่าเรื่องได้ดีมากครับแล้วก็ด้วยความที่เพลงมันสุดท้ายคือทรนงอะนะก็คือมันต้องมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วพีทเขาก็ใหญ่ขึ้นจริงครับใหญ่ขึ้นจริงจบแบบมิวสิคัลแถวบรอดเวย์เลยนะครับใช่เป็นมิวสิคัลอย่างหนึ่งเลยครับนี้เลยโอ้แต่บอกอาจารย์มดว่าผมฟังแล้วผมขนลุกมากๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ก็จะรู้สึกอย่างนั้นด้วยแต่วันนี้มีอยู่คนหนึ่งที่ฟังและเกี่ยวข้องกับเพลงนี้มากๆแล้วพูดถึงบทเพลงนี้แล้วขาดผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเจ้าของบทประพันธ์เพลงนี้เมื่อกี้จังหวะนั่งฟังอยู่ตรงนี้เลยเครียดมากบอกเลยว่าแบบว่าตอนแรกที่แบบรู้ว่าร้องเพลงนี้ปุ๊บยังไม่เท่ากับเห็นรายชื่อ
มีอาแต้มด้วยพี่แต้มชรัตเลยอ่ะโอ้ my god มานั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยฉันเลือกเพลงอะไรไปแล้วถ้าฉันร้องผิดล่ะถ้าฉันแปลงเนื้อเขาล่ะเป็นเพลงแปลงล่ะตอนนี้ผมอยากฟังจากพี่แต้มบ้างแล้วว่าพี่แต้มได้มานั่งมาเห็นตรงนี้ตรงหน้าสดๆเลยว่าที่นักร้องรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นยังบัดเป็นนิวเจนอย่างคุณพีชพลเนี่ยนำเพลงของพี่แต้มเนี่ยมาต่อลมหายใจกับเพลงเพราะฉะนั้นแล้วในการ arrange แบบนี้พี่แถมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับข้าต้องขอบคุณเขาก่อนขอบคุณพี่เจ้าก่อนที่ทำให้เพลงนี้มีชีวิตขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนผมแต่งผมร้องนี่ด้วยความโกรธโกรธนะพี่โกรธอ๋อเพราะฉะนั้นฉันขอละนงโกรธใครครับพี่โกรธเพื่อนโกรธเพื่อนเพลงนี้เนี่ยตกลงไม่ได้มาจากความรู้สึกความรักความหลังอกหักอะไรไม่ใช่ขอถามที่มาครับพี่โกรธเรื่องอะไรครับพี่เพื่อนเมื่อก่อนผมทำงานอยู่แบงก์กรุงเทพลูมินีเป็นพนักงานเลเจอร์ขับรถโฟกเต่าเวลาล็อกสมัยก่อนเนี่ยมันสามารถปิดโดยไม่ต้องเอากุญแจออกกดปั้งแล้วก็ล็อกได้เลยกุญแจคาอยู่ในรูกุญแจก็ไปยืมรถเพื่อนให้ตุ้มกว่ายืมรถเหรอวะมันก็ไม่ให้ยืมอ้าวซะงั้นโกรธตอนนั้นแท็กซี่ไปกลับบ้านแล้วกุญแจรถมาพอกลับบ้านตอนเย็นนั่งอยู่ข้างเตียงฉันนั้นทุกใสจะด่ามันเขียนเพลงเขียนเพลงพอไอ้ก็ลบออกแอบมีพนุสวาทางเล็กๆก็ด่าจนในที่สุดนึกถึงคำพระไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นป่ะนี่ประเด็นนี้แหละถ้าฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยประโยคนี้มาเลยขึ้นต้นเลยมันมาจากความแค้นใจที่เพื่อนไม่ให้ยืมรถขับไปเอากุญแจที่บ้านนี่เองแต่มีวิธีการตอนนี้ภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนคุณตีความอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคุณบีทก็ตีความคล้ายๆกันแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการลืมแค่ลืมกุญแจรถแล้วหรือว่าเพื่อนไม่ได้ยืมรถมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้นักเลงนี่คือเรื่องราวของบทเพลงคุณผู้ชมเวลาที่คนเขียนเพลงมาเราสามารถจะนำไปใช้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละมุมเราตีความหมายไปได้ในแต่ละความหมายที่ไม่เหมือนกันนี่เรื่องจริงเลยครับอยู่ที่การตีความครับครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับคุณพีชพลและคุณชลัดเฟื่องอารมณ์ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับยิ้มยิ้มรองเท้าด้วยนะสวัสดีครับไทยนิยมตอนนี้ก็อยู่กับผมกราฟิกโซล่าครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเที่ยวงานถนนคนเดินที่วัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวาครับซึ่งงานนี้นะครับก็มีของกินมากมายเลยครับให้น่ารับประทานมากครับเรียกว่าผมมองไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่ของน่ากินครับซึ่งนอกจากของกินแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทำบุญไหว้พระได้ด้วยครับแถมมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ให้สามารถไหว้ขอพรกันได้ด้วยครับที่นี่มีชุมชนหมด30กว่าชุมชนโรงเรียนอีกคือไปโรงเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยได้นำความรู้ออกมาใช้ให้ครูได้สอนความรู้เขาแล้วให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนแล้วอย่างนึงจะเป็นผลงานของคนคลองสามวาไม่ใช่เขตนะแต่เป็นคนคลองสามวาคนคลองสามวารู้จักทำธุรกิจเป็นถนนคนเดินตามนโยบายของท่านผู้ว่าเราเลยทำขึ้นมาให้ลูกหลานเรารู้จักการค้าขายให้เศรษฐกิจเคลื่อนแล้วก็รู้จักทำมากินเลี้ยงชีพนี่อันนี้จุดประสงค์ที่เราทำถนนคนเดินเพราะว่าเขาชอบมากเพราะมันขายฟรีหมดเลยเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยเนี่ยได้แค่ค่าไฟอย่างเดียวดวงละ20บาททุกอย่างนี่ฟรีหมดเพราะเราต้องการให้ญาติโยมอย่างน้อยพระศาสนาตอบแทนสังคมบ้างก็อย่างนึงเป็นในนามของเขตคลองสามวาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตคลองสามวาให้ทุกคนได้รู้จักออกมาใช้ชีวิตออกมาค้าขายและด้านหลังของผมนะครับคือหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง16เมตรและมีความสูงถึง32เมตรเลยครับและใครที่มาวัดพระยาสุเรนแห่งนี้นะครับก็ต้องมากราบไหว้และขอพรท่านครับอ๋อเสน่ห์ของสัมวาเนี่ยคนของสัมวาเนี่ยมีนิสัยที่อ่อนโยนแล้วก็มีโอท็อปที่เป็นของดั้งเดิมโบราณชุมชนมอญชุมชนอิสลาม
ชุมชนคนพุทธทั้ง3ชุมชนเนี้ยรักและสงบเกี่ยวกันมาตั้งนานแล้วมีความรักและสามัคคีกันมันเป็นสิ่งที่วัดก็เลยอยากให้กับชุมชนเราไม่เลือกไม่ที่ชังแต่ว่าเราถือว่าเป็นสังคมของคนคลองสามวาทำอะไรคนคลองสามวามีความสุขสิ่งเหล่านั้นควรทำผมเชื่อว่าแต่ละชุมชนมีของที่ดีเป็นของตัวเองครับซึ่งถ้าทุกที่จัดงานแบบนี้บ่อยๆก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับซึ่งใครที่พลาดงานในครั้งนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจ Facebook วัดพระยาสุเรนได้เลยนะครับในนั้นก็จะมีบอกอยู่ว่างานครั้งถัดไปจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าของในมือผมมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับงั้นขออนุญาตไปช้อปปิ้งเพิ่มเลยนะครับบ๊ายบาย